วักยาฆาตกรคนนั้นทหารพวกนั้นนี่อง,ง์หญิงเจ้าหายไปไหนมานะข้าก็กำลังจะบอกท่านไงพวกนั้นมันล้อมข้าใครกันทหารของเจ้าชั่วนั่นนะดีมากหนูน้อยเพราะปัญญาของเจ้าเจ้าได้อาชนะทหารพวกนั้นได้ ข้ารู้ว่าเจ้าจะใช้ความฉลาดของเจ้าให้เป็นประโยชน์แต่ว่าท่านสวสดิ์ยาเขาฆ่าประชาชนบริสุทธิ์ในหมู่บ้านเด็กๆก,ก็ยังไม่เว้นเลยน้ำขอน้ำหน่อยน้ำน้ำ ใ,นนะใครกันที่จะเป็นฆาตกรโหดร้ายขนาดนี้เมมุสกาสนาวีกาสนาวีหรือใช่แล้วเขาทำการสังหารผู้คนไปมากไม่มีใครหยุดเขาได้เลยหรือนี่เจ้าโง่นี่ทำอะไรของเจ้า ข้านะสังพมอิรานแบบพิเศษมาเอาพรมนั่นมาปูที่นี่สิฟังให้ชัดเจนเขาไม่ใช่แขกธรรมดาธรรมดาเขาคือราชาแห่งกาสนีเมมุตกาสตาวีเราจะต้องต้อนรับเขาอย่างเต็มที่จาก,กวังไปยังห้องเขาเราจะต้องปูพรมต้อนรับเต็มที่เข้าใจไหมไป แล้วทำไมแผ่นทองยังไม่ถูกซ่อมอีกเขาเวลาหมอมันชสักหน่อยท่านราชาไม่มีเวลาแล้วเขาว่าเขาจะมาถึงทุกเมื่อแล้วเขา้าพวกนั้นจะเดินทางอีกนานแค่ไหนกันนะตรวจทุกอย่างให้ดีอย่าให้มีอะไรขาดหายในการต้อนรับเขานะเข้าใจไหมไม่ต้องห่วงเลยนะท่านพระเจ้าข่าว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีกาสนาวิาจะพอใจในการต้อนรับของเรา ท่านราชาพวกเขามาแล้วพาพวกนี้มาทำไมท่านราชาเาจออ้าโนาะทำไมถึงต้องพาพวกนั้นมาให้ราชาเห็นทำไมถึงถูกพามาที่นี่ท่านราชาราชาแห่งกาสนมีเอาฮาเร็มของเขามาด้วยบางทีเราจะต้องฝืนทำสิ่งที่เราไม่ต้องการ เพื่อการทูดที่สำเร็จราบรื่นเฮ้ยท่านจะต้องทำให้เขาพอใจในแบบที่เขาลืมเรื่องที่จะลังเลือดพวกเราไปได้เลยท่านราชาออท่านราชากองทัพของเมมุตกัสนาวีมาถึงชายแดนเขาเมา่านแล้วขบวนเดินทางของเขาจะพักที่นั่นในคืนนี้และพวกเขาจะมาอาณาจักรเราในวันพรุ่งนี้ ไปที่ขายของเขาและส่งสารเสนอสันติไปเข้าใจไหมตามประสงค์ที่เจ้าถูกกดขี่แบบนี้เป็นเพราะเจ้าชินกับมันแล้วนะสิเราจะทำอย่างไรได้องคหญิงเราปเป็นชาวนาเรารู้จักแต่การทำนาเท่านั้นงั้นก็ใช้อุปกรณ์ทำนาของเจ้าเป็นเครื่องมือป้องกันตัวซะสิ ยังไงละองค์หญิงอืเขาจะสอนเององช์ชายบิมเทพก็จะสอนเจ้าด้วยกองทัพเด็กของข้าก็จะสอนเจ้าด้วยเจ้าจะได้โจมตีและป้องกันตัวเองได้ก็ได้องค์หญิงแต่เราจะสู้กองทัพใหญ่ได้ยังไงกันล่ะไม่เห็นได้ว่ากาสนาวีนะ่ะมันยิ่งใหญ่มากเงียบไปเลยรามเทพองค์หญิงนะ่ะต้องการที่จะช่วยเรานะเจ้านะ่ะทำไมถึง ขีคลาดเชิญชมกองทัพของกาสนาวีก็ได้องค์หญิงบอกเราหน่อยเราจะต้องทำอย่างไรองค์ชายจะสอนเจ้าเองอนี่นะนี่คือธนูแล้วเราก็จะใส่ลูกธนูแบบนี้ มีอะไรเหรอโชบนะอ๋นั่นสินะเจ้าหัวเสกคำพูดของชาวบ้านสินะใช่แล้วท่านพวกเขานะ่ะพูดถูกเราจะชนะกองทัพใหญ่ของกาสนาวีได้ยังไงกันเล่าถ้าเราหยุดเจ้าชั่วนั้นไม่ได้มันก็จะฆ่าคนบริสุทธิ์ต่อไปเรื่อยๆเ,เลยล่ะท่าน ข้าจะทำยังไงต่อไปดีโชบนะการรบนะไม่ได้เอาชนะกันด้วยกำลังเพียงอย่างเดียวสมองก็สำคัญและประวัติศาสตร์ก็สอนเราว่าสมองนะสำคัญไม่แพ้กันในการรบท่านบอกว่าข้าต้องปกป้องอินเดียของข้าจากศัตรูแต่ข้าไม่มีทั้งแผนและไม่มีทั้งกำลังเลยด้วยละ่ะไม่เลย เจ้ามีสิ่งที่เจ้าน่ะยังไม่รู้ตัวว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนเข้าใจสิเจ้าต้องพยายามเข้าใจตัวเองให้ได้ ให้ข้าท่านราชาอุสมานเราได้ทองที่ปล้นจากชายแดนมมลทานมาเท่าไร่ฮะมอมชันเพิ่งชั่งน้ำหนักเราได้ทั้งหมด1.22ตัน <c oughs> แค่ตันเดียวเหรอแรงว่าที่นี่มีแต่พวกยาจกเท่านั้น ทองแค่นั้นไม่พอหรอกที่จะสร้างขั้นบันไดวังทองคําแค่นี้เราไม่เรียกมันว่าสมบัติหรอกนะสมบัติที่แท้จริงอยู่ที่สมนาศและ้าข้าไม่ได้สมบัติพวกนั้นข้าจะไม่ยอมตายแน่ข้าจะต้องร่ำรวยขออภัยท่านราชา มีสารมาจากเมาทานราชาอยากจะพบท่านมูกทานออีกไม่กี่วันก็จะตายแล้วแท้ๆเอาเวลาไปคุยกับพระเจ้าดีกว่าละมัง้งช่างเถอะให้มันเข้ามาเรียกมัน ราชาแห่งกาสนีแมมุดกาสนาวีราชาแห่งมาลทานอ,อาเจปานขอเสนอยีดความเป็นพันธมิตรโปรดรับของขวัญของข้าในฐานะพันธมิตรข้าไม่ต้องการลังเลือดในมาลทาน มันคือคนที่เคยปฏิเสธข้ามาก่อนตอนนี้มันเป็นแค่ศัตรูไปไปบอกราชาที่น่าสงสารของเจ้าซะมันอาจไม่ต้องการการหลั่งเลือดแต่ข้าต้องการถ้ามายากตายอย่างโหดร้าย ก็ฆ่าตัวตายไปซะเพราะว่าข้าจะไม่เหลือที่ให้มันยืนในมลาทาน